สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Sunset Route กันอีกแล้ว Sunset ก็พระอาทิตย์ตกเนาะส่วน Route ก็พวกเส้นทางอย่างเส้นไหนนะเส้นทางสายไหมเนาะของอินเดียอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพยายามพูดว่าพยายามนะจะเก็บฉากอื่นให้ได้แต่ว่าเราก็น่าจะต้องทําเงื่อนไขอะไรให้ครบก่อนจะปลดพวกนี้ได้เนาะแต่ว่าเราต้องมาตั้งเป้าว่าจะทําอะไรดีเอาที่มันพอจำเอาสปายไว้อยู่ในเรือ10 ตัวเอ้ย10 เทิร์นให้ได้ไก่จากไข่3 ตัวโอเคแล้วก็มีจดหมายค้างในเรือ10 อันก่อนที่เราจะเริ่มเล่นจริงโอเคลุย DLC อันนี้คือเกมก็ทำไม่จบใช่ไหมอันฟินิตเอาความยากระดับ1พอนะเพราะว่าคราวที่แล้วเราระดับ2ไปแล้วก็ไม่รอดอันนี้ได้ตัวเองมาด้วยเนาะได้กัปตันมาเมื่อเราเล่นจบปกติไปยูนิตราคา1 บาทนะช่างมันเอานี่ไปก่อนทาวเวลเลอร์เอาไข่มาเอาไข่มาฟักให้มันได้ไก่3 ตัวใช้ทองเราต้องเซฟเงินนี่แต่ว่ายังไงดีอะเมดเด็กฝึกงานเอาเด็กฝึกงานมาเพราะต้นเกมเผื่อมันกลายร่างนะเผื่อมันกลายร่างอู้ขายปืนเว้ยไปมาแต่ว่าเราอยากได้ตัวอะไรขายปืนดีกว่ามาไข่กลายเป็นไก่แล้วสปายไม่มีมีแต่แอสซาซินเอามาไปโคโลนีกันโคโลนีไม่มีว่ะไม่เป็นไรไข่เอาไข่มาฟักตะปาอยู่ไหนวะอ่ะไม่เจองั้นไปเลยไปโคโลนีแทนกูดบายเอาเพชรเอ๋อทองมารับภาษีเรียบร้อยคนคุกแล้วก็เราก็เก็บจดหมายไปด้วยแล้วกันนะ10 อันเลยคนคุกไปมาบนเรือมาคนคุกนี่ไปหาไข่เราต้องการไข่กลายเป็นไก่3 ตัวมาไม่แน่ใจว่าต้องเลี้ยงไว้จนจบไหมนะให้มันมีไก่ไข่ห่านอะไรครบเลยจะได้ปลดล็อกห่านมาเอาห่านมาพุดๆอ้าวมีห่าน2 ตัวมาอีกไข่ไข่มากมันกลายเป็นไก่ซะแล้วก็อันนี้น่าจะต้องเอาตัวนี้มาตอนนี้ผมไม่ได้ดูราคาแล้วเพราะว่าเรามีทองพอแล้วนี่ไงได้ไก่จากไข่3 ตัวปลดล็อกเรียบร้อยเด็กฝึกงานมากลายเป็นเม็ดแล้วไปอยู่บนเรือซะเม็ดเดี๋ยวเราจะต่อไปเราจะเก็บไก่ให้ไข่ไก่หันแล้วก็นกนี่นกที่มันพูดนกแก้วแอสซาซินไปโคโลนีแอสซาซินมาโคโลนีไม่เป็นไรไม่ได้เหมือนกันไข่เอาไข่ไว้บนเรือเลยเดี๋ยวเราจะรอหาอีกตัวหนึ่งก็จะครบตีแล้วโคโลนีไปขายแอสซาซินทิ้งไปสปายอยู่บนเรือสปายนี่ต้องไปที่เท่าไหร่โอ้สปายต้องไปที่เกาะแล้วจะโดนเอาออกเพราะงั้นเราห้ามไปเกาะแต่เกาะมันมีตัวเนี้ยเอาไม่เป็นไรกูดบายนะสปายตายไปก่อนแล้วกันหานกแก้วกันได้แล้วนกแก้วออกมานกแก้วไข่ครบตี้โอเคปลดล็อกเรียบร้อยไปฟักไข่Clock over. เจ้าหญิงไม่เอาตอนนี้เมสกับไก่มันหักล้างแต้มกันอยู่เพราะงั้นไม่เป็นไรโอ้190มาสปาย
ไม่เจอมาสปายห้ามไปที่เกาะชนเผ่าเด็ดขาดห้ามไปที่เกาะชนเผ่าอันนี้10เทิร์นอันนี้เราเลือกทางไม่ได้แล้วต้องไปอย่างเดียวขอบใจสำหรับภาษีโอ้เมตรมาเลยต้องการตัวมาหักล้างห้ามไปชนเผ่านี้ไปเกาะไหนก็ไม่รู้ Clock over ห้ามไปที่เกาะชนเผ่าห้ามไปที่ชนเผ่าอ่ะกลายเป็นเมตรแล้วขึ้นไปห้ามไปที่เกาะชนเผ่าเยี่ยมหมาว่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะขายที่ไปเอ้ยกลายเป็นเม็ดแล้วห้ามไปที่เกาะชนเผ่าอันนี้ไปโคโลนี่เลยใกล้สิบเทิร์นยังวะห้ามไปที่เกาะชนเผ่าเด็ดขาดนี่สไปซ์ไอแลนด์เรื่องเครื่องเทศตัวนี้เอามาให้มันเตะตัวเองออกห้ามไปที่ชนไอ้ห่าชนเผ่าหมดทั้ง3ตัวเลยนี่โอ้ไม่นะสปายเซฟมึงเซฟเลย Clock overสไตล์มานับเทิร์นใหม่ห้ามไปที่เกาะเทิร์นที่1เทิร์นที่2เทิร์นที่3เทิร์นที่4เทิร์นที่5เทิร์นที่6เทิร์นที่7เทิร์นที่8โอ้โหเกือบแล้วไปมี2เกาะเลยอ้าวไม่มีตังค์จ่ายภาษี Start upTime out. Spy. I'm back. ไอ้ตัวนี้สุ่มฆ่าเพื่อนตัวเองเนาะช่างหัวมันเราสไตล์มันดีกว่าได้เวลาเก็บแล้วขอให้โชคนำพาไม่ไปเกาะเฮีย3ทีติดแล้วกันนะเทิร์นที่1ไปด้วยเกาะด้วยกันเลยถ้าไปมันก็ไปด้วยกันคู่เลยเทิร์นที่2เทิร์นที่3เทิร์นที่4เทิร์นที่5เทิร์นที่6เทิร์นที่7เทิร์นที่8เทิร์นที่9เทิร์นที่10 10เทิร์นสปายอยู่ในเรือ10เทิร์นได้เวลาพาสปายไปเกาะแล้ว No. Wait. สปาย Let's go ทุชนพาวไปหมดเลยคนคุกป๊อบไปหมดเฟอร์รี่อู้อันนี้ต้องเอาซุปเปอร์แรร์ตัวนี้จะได้จดหมายเพิ่มขึ้น1ทุกครั้งที่เราเทรดอาวุธแต่ว่าเอามาดีกว่ามาเจ้าหญิงเมื่อมีคนบนเรือถูกเอาออกแต้มของเธอจะเพิ่มขึ้น3เดี๋ยวต้องลองเทสเจ้าหญิงแหละจริงมาดิเมื่อไหร่กูจะได้คาวุฒิว่าเราได้จบมาเ
ค่าอาวุธอาวุธอ่ะอีก3เทิร์นเอง 3,000 กูจะหมดตัวก่อนนั่นเนี่ยเมสขึ้นมาไอ้พวกนี้ก็ไม่กลายร่างสักทีแม่งมีแต่เครื่องเทพเนี่ยอาวุธกูอยู่ไหนกูหมดตัวแล้วแพ้แล้วแพ้แล้วหมดแล้วทำยี่อะไรไม่ได้แล้วเอามาทำไมเนี่ยหมดแล้วค่าอาวุธอะไรอ่ะภาษี 3,000 ไม่พอจ่ายเพื่อคุณไม่มีเงินจ่ายภาษีเดี๋ยวเราจะทำต่อโอ้โหหายจัดๆเมื่อเราค้าอาวุธได้จดหมายมาค้าอาวุธเอาจดหมายเราจะเป็นค้าอาวุธอย่างเดียวแล้วเด็กฝึกงานขึ้นมาขึ้นมากูอยากค้าอาวุธเฮ้ยกูมาเจออะไรเนี่ยเด็กฝึกงานอันนี้เป็นกระสุนกะลาสีเรืออ่ะค้าอาวุธอีก4ซองเท่านั้นจดหมายฮีโร่พาฮีโร่ไปส่งเกาะที่ไม่มีคนรู้จักมาปุ๊บไปปั๊บเลยไปมึงได้ไข่มาฟักไข่อะไรก็ไม่รู้ฟักไปไข่ไก่โอเคได้ร้อยจดหมายเนาะมีดขึ้นเรือมาเลยเพื่อนเจ้าหญิงว่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงสิ่งสองตัวโอเคต้องทำแล้วอันนี้มาฟูดเฮดพอยต์ตายเมื่อตายปุ๊บเอฟเฟกต์ของเจ้าหญิงก็จะทำงานตายไปที่ชนเผ่าโก้แอสซัสซินเมื่อไปโคโลนีจะดีลีทตัวเองออกเปิดของฉันโซโลเอฟเฟคของเจ้าหญิงผู้อยู่ในเทศทำงานเมื่อมีลูกเรือออกจากเรือเธอจะได้รับค่าเทปไฟเพิ่มขึ้นทีละ3จากนั้นขอใช้เอฟเฟคของแอสซัสซินสปายแล้วก็ Dancing Girl ทำการรีวิวตัวเองออกจากเรือจากเอฟเฟกต์ของลูกเรือทั้ง3นี้ทำให้ค่าเทปพอยต์ของเจ้าหญิงที่ถูกเรียนในเทพเพิ่มขึ้น
เฮ้ยเอนดิ้ง3อ่ะเจ้าหญิงที่ถูกเนรเทศเอาว่ะคืบหน้าป่ะมันเป็นวันที่พิเศษวันหนึ่งเมื่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในโลกใหม่นี้ได้จบลงสถานการณ์ได้ถูกลดหย่อนลงเพราะว่าเมืองเล็กๆนั้นที่ถูกยึดได้เริ่มการฟื้นฟูไม่ใช่เพราะว่าคนที่ปกครองเมืองเนี่ยโดนผลกระทบของตัวเองยังไงต่อถึงแม้ว่าการปฏิวัติมันจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่ว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นดูเหมือนจะต่างกันเจ้าหญิงที่ถูกในประเทศนี้ของเมืองของประเทศเล็กๆนี้จู่ๆเธอก็ได้รับพลังงานมหาศาลที่มันแข็งแรงมากจนกระทั่งแบบชนชั้นสูงเนี่ยต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือเราเล่นปั๊มพลังของเจ้าหญิงสัก30กว่าอะไรเงี้ยยังไงก็ตามภัยคือทำให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับโลกใหม่เนี่ยได้จบลงแล้วสันติสุขก็กลับมาอีกครั้งในท้ายที่สุดแต่ว่าความสงบสุขนี้มันจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนกันเชียวก็คือไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันตอนนี้สงบสุขแล้วตอนจบอีฟความวุ่นวายที่ปลอมตัวอยู่แล้วโอเคยินดีด้วยคุณชนะแล้ว achievement แล้วก็ระดับยากสูงกว่านี้จะปลดล็อกขึ้นหลังจากเล่นจบครั้งแรกเพราะฉะนั้นฉากจบต่างๆก็จะให้ไปดูใน achievement แล้วกันนะเพื่อรายละเอียดอื่นนอกเหนือจากนี้จงจำไว้ว่าเมื่อคุณกด restart เกมคุณจะมีคำใบ้เพิ่มมากขึ้นคุณสามารถเล่นต่อก็ได้หรือว่ากดที่มุมซ้ายบนตอนไหนก็ได้เพื่อจะกลับไปที่ไททันแล้วก็เริ่มเล่นเกมใหม่ที่ความยากสูงขึ้นอ๋อเราเล่นต่อแล้วกันแล้วก็หาตัวที่มันคูณ2ให้ตัวเองด้วยนี่มา Dancing Girl เริ่มหลบหูแล้วเสียงแม่งโคตรดังเสียงได้แบบโอ้โหมึงล้นคังอ่ะเอาง่ายๆอ่ะรวยจัดอ่ะโอ้โหของเก่ายังขายไม่หมดเอาว่ะเมสขึ้นเรือมาเลยเพื่อนต้องจ่ายเงิน14,000ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเรามี Dancing Girl ยังไงล่ะ 5,000 โอ้โหชิวเฮียเมสขึ้นเลยสะตายไม่เอาเมสไม่นี่ Dancing Girl ตัว OP จัดๆก็ขายนี่เอาจดหมายมาไอ้เหี้ยเกมกระตุกแล้วโอ้กระตุกโอ้โหกระตุกแล้วไหนวะแต่สิGirl 2อาทิตย์ไม่ทันแล้วล่ะเงินไม่พอภาษีไม่พอ Dancing Girl มาปิดฉากให้สวยงามแม่งกระตุกปับรีบจบงานเราแพ้แล้วเพราะว่าเงินไม่พอเนาะเรียบร้อยน่าเสียดายการผจญภัยของคุณได้จบลงเพราะว่าจ่ายภาษีไม่ทันโอเคแต่ว่าคุณได้พักผ่อนนะเรียบร้อยแฮปปี้เอนด์นี่เราได้ฉากจบที่3ก็คือถ้าเราทำให้เจ้าหญิงเก่งมากเนี่ยเจ้าหญิงเก่งมากมันจะปลดล็อกอันนี้เนาะ ending 3 if happy end normal end if end
อันนี้อันล็อกเอา3 Assassin ออกก่อนที่จะเริ่มเล่นก็คือ3ตัวออกในทีเดียวก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไว้พบใหม่โอกาสหน้ากับ Social Loop ขอบคุณครับ